ช้างเป็นสัตว์ที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านานนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างใกล้ชิดและถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยในอดีตช้างป่าได้อาศัยอยู่ในผืนป่าอนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติอันอุดมสมบูรณ์และก่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศแต่เมื่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมนุษย์เริ่มบุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของช้างประชากรช้างป่าถูกคุกคามมากขึ้นจากการที่ป่ากระจัดกระจายเป็นหย่อมๆการรุกรำพื้นที่ป่าของพื้นที่เกษตรกรรมและกิจกรรมอื่นๆของมนุษย์เมื่อพื้นที่การดำรงชีวิตพื้นที่หากินของช้างลดน้อยลงปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการบุกรุกทำลายพืชไร่ตามชายขอบพื้นที่อนุรักษ์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างกลายเป็นประเด็นที่สำคัญมากขึ้นซึ่งมักเกิดขึ้นรอบพื้นที่อนุรักษ์ที่มีการรบกวนของมนุษย์สูงความขัดแย้งดังกล่าวนำไปสู่การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทั้งคนและช้างป่าอย่างน่าเศร้าใจและปัจจุบันได้กลายเป็นภัยคุกคามต่อการอนุรักษ์ช้างป่าในถิ่นอาศัยธรรมชาติในหลายประเทศโดยสรุปความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเป็นอาการที่บ่งชี้ถึงการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ไม่เหมาะสมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่แรกที่มีรายงานความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในประเทศไทยที่เกิดขึ้นครั้งแรกในปี2523นอกจากนี้สลักพระยังเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2508เพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าหลากหลายชนิดซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครและสะพานข้ามแม่น้ำแควที่มีชื่อเสียงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสัตว์ป่าในสลักพระมีจำนวนลดน้อยลงและผืนป่าได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการกระทำของคนในพื้นที่และคนภายนอกที่เข้ามาใช้ป่าอย่างอิสระปัจจุบันสลักพระเป็นบ้านของช้างป่าประมาณ175เชือกแต่ป่าที่เป็นบ้านของช้างเหล่านี้กำลังเสื่อมโทรมลงทุกวันครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นสัญลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจของชาติและจังหวัดกาญจนบุรีแต่ปัจจุบันป่าสลักพระที่เคยอุดมสมบูรณ์แทบจะกลายเป็นเพียงความทรงจำเนื่องจากพื้นที่นี้มีคุณค่าต่อจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยโดยรอบสลักพระจึงต้องการความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังเพื่อหลีกเลี่ยงการกลายเป็นพื้นที่ศูนย์เปล่าทางนิเวศวิทยาและสามารถฟื้นกลับเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ได้อีกทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ช้างป่าให้คงอยู่หากได้รับความร่วมมือและการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีอำนาจตามกฎหมายในการดูแลแต่จะไม่สามารถกระทำได้หากปราศจากเจตนารมณ์ทางการเมืองการสนับสนุนจากคนในพื้นที่ทักษะความรู้ทางวิชาการและทรัพยากรด้านต่างๆที่เพียงพอหากหน่วยงานและบุคคลต่างๆเหล่านี้มีการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จรูปแบบของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างที่สลักพระจะสามารถเป็นแบบอย่างแก่พื้นที่อนุรักษ์อื่นๆในผืนป่าตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดอื่นๆที่กำลังเผชิญกับปัญหาที่คล้ายคลึงกันในทศวรรษนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกเราทุกคนจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อฟื้นฟูความภาคภูมิใจของสลักพระในฐานะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยและเราจะแสดงให้เห็นได้อย่างไรว่าคนและช้างสามารถอยู่ร่วมกันได้ในพื้นที่ของพวกเขาเองโดยไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังเช่นที่ผ่านมาI'm not afraid to die.